Hey, you! You stop! นี่ของคุณกระเป๋าตังคุณหล่นฮะ sorry อะไรนะครับโอ้จริงด้วยกระเป๋าเงินผมโอ้ขอบคุณมากครับ thank you very much โอ้ถ้าหายละยุ่งบัตรสำคัญอยู่ในนี้ขอบคุณอีกครั้งคุณมาจากประเทศไหนครับครับผมชื่อริชาร์ดเฟเธอร์สโตนเป็นชาวอเมริกันเรียกผมว่าดิกผมเป็นนักเรียนปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ผมสาโรจน์บัวศรีจากประเทศไทย I am from Thailand เป็นนักเรียนทุนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ครับผมเพิ่งมาถึงแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จก็จะไปเข้าหอพักยินดีที่ได้รู้จักครับคงได้พบกันอีกนะครับครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจไมตรีสถานการณ์แรกที่เจอเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสหรัฐเป็นเรื่องที่ดีซึ่งถือว่าเป็นลางที่ดีเราต้องค้นหาสิ่งที่ต้องการพบแน่นั่นคือคำตอบที่ว่าทำไมไทยจึงล้าหลังไม่เป็นมหาอำนาจรวมทั้งคำตอบที่ว่าอะไรคืออุปสรรคใหญ่หากเรายกระดับให้วิชาครูเรียนได้ถึงปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกตามที่คุณริกแสดงความเห็นก่อนที่เราเดินทางมาเฮ้ you banana boy ฟังไอ้ฟรังไอ้กล้วยเอาแล้วไงเพิ่งปลื้มมาถึงที่ก็เจอเรื่องดีๆอยู่เมื่อกี้แท้ๆพอมาถึงหน้าหอพักนักศึกษาต้องมันจะไปห้องเราตามที่ฝ่ายทะเบียนให้หมายเลขมาก็เจอเข้าจะฝรั่งผมทองนักเรียนหอที่เดินสวนออกมาจ้องมองแล้วก็ทักทายอย่างเหยียดหยามคนชาติเอเชียเขาให้แกดูถูกใครไม่ดูถูกดันมาดูถูกคนคลั่งชาติอย่างฉันเฮ้เฮ้บาลือไม่มีโรงเรียนหรือไงทิ้งมาเบียดเบียนประเทศอื่นด้วยเดี๋ยวไอ้พวกลายหลังกระทรวงต่างประเทศคุณเสนอให้ทุนนะครับผมไม่ได้มาเบียดเบียนคุณและที่คุณว่าประเทศผมล้าหลังและตัวคุณน่ะดีวิเศษแค่ไหนเอางี้ คุณเคยได้ยินคำว่ามวยไทยไหม คิกบ็อกซิ่งน่ะคิกบ็อกซิ่งถ้าไม่ก็จะบอกให้รู้ว่าหน้าแข้งสยามน่ะเป็นยังไงไอ้ฝรั่งปากโสโครกวัดวัดอะไรโสโครกเอาลองไหมเล่าเฮ้ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามา stop 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 โอ้ยนี่สาโรจน์เพื่อนไอ้เขาเป็นคนไทยอยู่ยะเมารวมคนเอเชียเป็นคนญี่ปุ่นไปหมดสินายไปพ้นเลยโทนี่ไปเลยไปก็ได้แต่ขอบอกไว้นะถึงเขาเป็นเพื่อนนายยังไงฉันก็ไม่ชอบคนเอเชียฉันไปละอู้เซ็งเป็ดสาโรจน์ห้องคุณหมายเลขอะไรครับผมจะไปส่งห้อง 132A ครับขอบใจคุณนะดิ๊กเข้ามาเลยครับคุณดิ๊กห้องกว้างใช้ได้เหมาะกับสองคนรูเมทยังมาไม่ถึงใช่ไหมฝ่ายทะเบียนบอกหรือเปล่าว่าใครไม่ได้บอกครับหวังว่าคงไม่ใช่นายโทนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าอเมริกาดินแดนแห่งอิสระเสรีภาพและประชาธิปไตยจะมีคนเหยียดหยามเรื่องเชื้อชาติแบบนี้อยู่ผลกระทบจากสงครามเหมือนสารพิษตกค้างที่เห็นเดินเพ่นพ่านทั่วมหาวิทยาลัยครึ่งต่อครึ่งพึ่งกลับจากการสู้รบอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองช่วงหลังส่วนใหญ่เป็นสงครามระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นทหารผ่านศึกก็เลยมองคนเอเชียเป็นชาตินั้นหมดไม่นับรอยแค้นที่ญี่ปุ่นเคยถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์พวกนี้ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไรหรอกคุณซาโรจน์รบกันจนสมองหล่นหายไปเยอะเอาเหตุเอาผลกันแทบไม่ได้เห็นชาวบ้านเป็นข้าศึกไปหมดร้อนไม่เลิกยังไงก็ขอขอบคุณที่ช่วยไม่ให้ผมนั้นถูกยกเลิกทุนแล้วก็ถูกส่งกลับข้อหาวิวาทกับฝรั่งเจ้าของประเทศแต่ไม่ว่าจะยังไงผมก็เชื่อว่าอเมริกาคือดินแดนแห่งเสรีภาพและเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยโดยแท้จริงสาโรจน์คุณอยากคุยเรื่องนี้ไหมไปบ้านผมสิเจนภรรยาผมทำโทรเรื่องสร้างโคมเขาจะต่อเอกแต่รอให้ทอมกับแอนลูกชายและลูกสาวของเราโตอีกนิดซีเมจนาเห็นว่าจะโรงเรียน PhD
ไปหรือเปล่าล่ะถ้าไปจะได้คุยกันยาวๆอ๋อไปครับคุณดิ๊กครับประชาธิปไตยคือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือสิทธิในการพูดคิดอ่านเขียนประชาธิปไตยของอเมริกางอกงามมาจากระบบการศึกษาค่ะคุณสาโรจน์ระบบการศึกษาของอเมริกาเป็นยังไงครับคุณเจมส์ก็อย่างที่เห็นนะคะอเมริกาเปิดสอนวิชาครูในระดับปริญญาตรีโทเอกซึ่งคุณกำลังจะเริ่มเรียนในอีกไม่นานประเด็นสำคัญคืออเมริกาเจาะจงฝึกคนให้เก่งเฉพาะทางใครจะไปสอนชั้นประถมก็ต้องเรียนประถมศึกษาปริญญาตรีถึงเอกอือหือใครจะไปสอนมัธยมศึกษาก็เรียนสาขามัธยมศึกษาจากตรีถึงเอกถูกต้องแล้วค่ะศึกษาธิการอำเภอด้วยต้องให้เรียนถึงปริญญาเอกเพราะตำแหน่งนี้สำคัญต่อระบบการศึกษาของชาติอย่างมากเมื่อประชาชนได้รับการศึกษาทุกคนก็เข้าใจคำว่าประชาธิปไตยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเมื่อผู้บริหารประเทศได้ฟังความต้องการของประชาชนก็จะนำไปพิจารณาออกเป็นกฎหมายเพื่อให้ถูกใจคนส่วนใหญ่ประเทศชาติเลยพัฒนาฝ่ายปกครองคนไหนขี้โกงประชาชนจะลุกขึ้นมาพูดเนื่องจากตัวเองมีทั้งสิทธิ์และความรู้มากพอที่จะพูดได้จนพวกขี้โกงถูกกำจัดสรุปว่าความรู้ทำให้เกิดประชาธิปไตยประชาธิปไตยจึงทำให้ชาติพัฒนาค่ะคุณพระคุณเจ้าศึกษาธิการอำเภอไทยช่วงปี2490คือปีนี้และก่อนหน้านี้ไต่เต้าจากเสมียนชาวบ้านถึงไม่นับถือการศึกษาเลยไปไม่ถึงไหนเพราะเสมียนจะมีปัญญาทำอะไรได้และบุคลากรในวงการศึกษาของไทยก็เบื่ออาชีพตัวเองเพราะขาดความภูมิใจไม่มีโอกาสก้าวหน้าพอสบช่องก็ลาออกไปทำอาชีพอื่นหมดการศึกษาเลยหยุดนิ่งประชาชนขาดความรู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยและตามมาด้วยความล้าหลังนี่คือเหตุผลว่าทำไมอเมริกาจึงเป็นมหาอำนาจแต่ไทยไม่ใช่เพราะคุณภาพประชาชนไม่เท่ากันและเพราะคำว่าประชาธิปไตยอ้าวเครื่องดื่มผลไม้สองคนนี่พอเจอกันแต่ผมแนะนำตัวเสร็จก็ใส่กันน้ำไหลไฟดับ พักกินอะไรก่อนเชิญครับคุณซาโรดขอบคุณครับคุณดิ๊กเดี๋ยวครับแล้วความมั่นคงในอาชีพล่ะครับคุณเจนทุกอาชีพในอเมริกาจะมีสมาคมเยอะแยะคอยหนุนหลังค่ะคอยให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้ทุกวิชาชีพมีการพัฒนาอย่างมั่นคงการตั้งสมาคมถือเป็นสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในการแสดงออกในการพูดคิดถามเขียนในการระดมสมองเพื่อพัฒนากลุ่มที่ตัวเองสนใจรักใคร่ค่ะนี่คือสิ่งที่เรากำลังตามหาความไม่เป็นประชาธิปไตยหรืออินัยหนึ่งอัตตาธิปไตยชั้นใหญ่คนเดียวคนอื่นห้ามใหญ่คือตัวการทำให้ชาติไทยล้าหลังและมันก็คืออย่างเดียวกับสิ่งที่จะขวางไม่ให้เรายกฐานะครูสำเร็จคุณริต้องรู้เรื่องนี้จริงเหรอคุณโรดฮะเธอว่าอะไรนะซีรีอะไรของเธอน่ะมันหมายถึงอะไรนงลักอ้าวก็เธอจ้องไปข้างหน้าเป๋งแล้วอยู่ๆก็พูดแต่พูดกับใครน่ะถ้าเห็นคุณอยู่ในกองหิมะขาวโพลนที่หน้าบ้านหรอฉันไม่ได้มองไปที่กองหิมะตะกี้ฉันกำลังก้มหน้าก้มตาอ่านจดหมายคุณโรดนี่ไงนี่ก้มหน้าก้มตาอ่านอะไรฉันเห็นเธอเงยหน้านะเอ้าก็พออ่านถึงข้อความสำคัญฉันก็หยุดอ่านแล้วก็เงยหน้าแล้วก็คิดแล้วก็อุทานว่าสิ่งที่คุณโรดบอกในจดหมายน่ะมันจริงหรือ
เขาไม่ได้โกหกใช่ไหมพอดีเธอโผล่มาจากข้างในแล้วก็เห็นฉันนั่งนิ่งเธอก็เลยมั่วนิ่มกล่าวหาว่าฉันพูดกับกองหิมะฉันผิดเองโอ้ยหนาวจังเลยเธอทำอะไรอ่ะทำไมเอาผ้าห่มโปะท่วมหัวท่วมตัวอ๋อก็มันหนาวนี่หิมะลงหนาตั้งศอกไม่เห็นหรือไงอุณหภูมิติดลบแต่เปิดฮีตเตอร์ทั้งบ้านในแค่กระจึงหนึ่งเพราะรัฐบาลอังกฤษให้ประหยัดไฟเนื่องจากหลังสงครามประเทศถังแตกบ่จี้ฉันหนาวถึงกระดูกเลยต้องเอาผ้าห่มมาโปะเธอไม่หนาวบ้างหรือไงหรือพอได้อ่านจดหมายสุดที่รักเข้าเลยอุ่นไปหมดหึฉันหนาวซะจนแทบเสียสติแล้วแต่ที่เธอไม่รู้ไม่ชี้เพราะเรากำลังอยู่ในประเทศมหาอำนาจเข้าใจหรือเปล่า จะทำเป็นตัวสั่นงันงกไม่ได้มันเสียฟอร์มยักษ์โอ้ยขำตายละ